ประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองเซฟฟิฟตี้อินเด็กซ์ฟิวเจอร์ยังอยู่ในแนวโน้มของกรอบขาขึ้นอยู่นะคะถึงแม้ว่ามองในส่วนของตัวปัจจัยในเรื่องของกรีซเองเนี่ยก็ยังต้องทุ่งติดตามความคืบหน้าต่อไปหลังจากที่รัฐสภากรีซเนี่ยให้ความเห็นชอบในเรื่องของร่างกฎหมายมาตรการรัดเข็มขัดเมื่อเช้านี้เนี่ยเข้ามาเป็นแรงหนุนในส่วนของตลาดหุ้นภูมิภาคแล้วก็ในส่วนของราคาสินค้าพืชผลให้ปรับตัวรับข่าวดังกล่าวแต่ว่าในเรื่องของการปฏิบัติตามข้อตกลงเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินในรอบนี้เนี่ยก็ยังคงต้องติดตามดูกันต่อไปเนื่องจากว่าในช่วงที่มีการลงมติกันเนี่ยก็เห็นการประท้วงที่ค่อนข้างรุนแรงในกรุงเอเธนรวมถึงในส่วนของรัฐมนตรีคลังยูโรโซนเนี่ยก็มีการระบุว่ากรีซเนี่ยจะต้องชี้แจงในเรื่องของการปรับลดงบ325ล้านยูโรเนี่ยว่าจะทำอย่างไรก่อนที่จะได้รับการอนุมัติความช่วยเหลือดังกล่าวโดยทั้งนี้เนี่ยก็มองว่าถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเห็นในส่วนของ Safe 50แล้วก็ในส่วนของตัว Safe 50 in the future เนี่ยดีดตัวรับข่าวดังกล่าวเช่นเดียวกับตลาดหุ้นแล้วก็ในส่วนของตัวราคาสินค้าพวกพันแต่ก็มองว่ากรอบการปรับขึ้นอาจจะยังค่อนข้างจำกัดอยู่เหมือนกันโดยทั้งนี้ถ้ามองในเรื่องของกระแสเงินที่ไหลเข้ามาในตลาดบ้านเราเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปหลังจากที่เมื่อวันศุกร์เนี่ย เห็นการขายทำกำไรของนักทุนต่างชาติออกมาในฟิวเจอร์มากกว่า 1,000 สัญญาใน Safe 50 Index Future แต่ว่าก็ยังซื้อในส่วนของตลาดหุ้นต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าในส่วนของสถานะรอง S50 S12 ก็ยังคงสถานะต่อได้แต่อย่างไรก็ตามให้ป้องกันความเสี่ยงโดยตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวลงหลุดระดับ770จุดส่วน Safe 50 Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อวันศุกร์มายังระดับ 1.61 เท่าแต่ว่า Put Call Open Interest ยังค่อนข้างทรงตัวอยู่บริเวณ 1.29 เท่าโดยมี Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Call Option ที่กลับมาต่ำกว่า Put Option แต่ว่าก็ไม่มากยังสะท้อนภาพรวมตลาดที่น่าจะยังคงเห็นความผันผวนโดยทั้งนี้มองกลับการพักตัวของ Set 50นะยังไม่น่าจะหลุดระดับ770จุดก็ยังให้คงสถานะช็อตพุทในสัญญาเดือนมีนาที่ราคา740-750จุดต่อได้ส่วน Single Stock Futureแนะนำในส่วนของตัว Top S12 ยังคงให้ถือสถานะรองต่อหลังจากที่เมื่อวันศุกร์ราคาปิดปรับตัวขึ้นต่อเนื่องแม้ว่าจะไม่แรงเท่ากับวันก่อนหน้าแต่ว่าในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวก็ยังคงให้ค่าสัญญาณบวกแล้วก็มองในเรื่องของราคาน้ำมันในตลาดโลกเองก็ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงก็ยังคงหนุนแนวโน้มการปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านที่เรนจ์73บาททั้งนี้สำหรับสถานะรองให้ป้องกันความเสี่ยงโดยตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ68บาทส่วน LHS12 ราคาปรับตัวลงมาทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย MA 75วันโดยมีในส่วนของเครื่องมือ MACD ที่กลับมาปิดต่ำกว่าเส้นซีโร่ไลน์วันแรกและมีในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ส่งสัญญาณลบก็มองว่าเป็นแรงกดดันให้มีโอกาสอ่อนค่าลงต่อแนะนำเก็งกำไรช็อตโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 6.40 บาทส่วน CPRS12 เมื่อวันศุกร์แม้จะเห็นราคาดิดกลับขึ้นมาปิดบวกแต่ว่าในส่วนของเครื่องมือ MACD แล้วก็ Modified Stochastic ยังคงให้ค่าสัญญาณลบดังนั้นยังคงคำแนะนำเก็งกำไรช็อตต่อได้โดยตัดขาดทุนถ้าหากว่าดิดตัวขึ้นแรงยืนเหนือระดับ59บาทสำหรับในส่วนของ Gold Future, Silver Future แล้วก็ Oil Future วันนี้ถึงแม้ว่าจะได้รับแรงหนุนจากข่าวในเรื่องของกรีซที่สามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือได้แล้วแต่ว่าก็มองในส่วนของตัวในส่วนของผู้นำยุโรปเองก็ยังเรียกร้องให้ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงอย่างเคร่งครัดซึ่งก็มองว่าอาจจะยังเป็นประเด็นที่นักลงทุนยังคงต้องติดตามความคืบหน้าต่อไปโดยทั้งนี้ถ้ามองในส่วนของตัวราคาทองคำเองเนี่ยก็เช้านี้ถึงแม้ว่าจะดิ่งตัวขึ้นมาแต่ก็อยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 1,722.69 เหรียญต่อออนหลังจากที่เมื่อวันศุกร์เนี่ยก็มีช่วงที่ปรับตัวลดลงไปทดสอบบริเวณ 1,705 เหรียญต่อออนขณะที่ในส่วนของตัวสปอตซิลเวอร์ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 33.64 เหรียญต่อออนส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนท์มีการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องมาอยู่ที่ระดับ 118.62 เหรียญต่อบาร์เรลเป็นการปรับตัวขึ้น 1.15 เหรียญเทียบจากช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์เมื่อวันศุกร์โดยทั้งนี้เนี่ยก็มองในส่วนของตัวโกลฟิวเจอร์เนี่ยก็น่าจะดีดตัวขึ้นตามทิศทางของราคาทองคำได้บ้างเล็กน้อยในวันนี้แต่ก็อย่างที่กล่าวไปคือยังต้องติดตามความคืบหน้าในเรื่องของการปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้ของการที่จะเข้าไปรับความช่วยเหลือจากในส่วนของกลุ่มทอยก้าแล้วก็มองในเรื่องของก่อนที่จะได้รับการอนุมัติในเรื่องของเงินช่วยเหลือก็อาจจะยังมีความผันผวนจากประเด็นดังกล่าวเข้ามาได้เหมือนกันดังนั้นในส่วนของ Go Future เนี่ยก็แนะนำยังแนะนำเน้นเป็นการเก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อ GFG 12แล้วก็ GF 10 G 12ในกรอบ 25,000 ถึง 25,500 บาทส่วน Silver Future เองที่มีแนวโน้มดีดตัวขึ้นตามตัวในส่วนของราคาโลหะเงินที่ปรับตัวขึ้นตามในส่วนของตัวราคาทองคำเองก็มองว่ายังอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดเนื่องจากว่าถ้าหากยังไม่ผ่านระดับ 1,060 บาทแนวโน้มในช่วงนี้ก็น่าจะยังคงเป็นลักษณะไซด์เวย์อยู่ก็แนะนำเป็นการเก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อ SVG 12ในกรอบ 1,030 ถึง 1,060 บาทส่วน Brent Crude Oil Future มองว่ายังคงอยู่ในทิศทางขาขึ้นตามราคาน้ำมันดิบเบรนท์ซึ่งได้รับแรงหนุนจากในเรื่องของความวิตกกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างอิหร่านแล้วก็ชาติตะวันตกแล้วว่าวันนี้เองก็ยังได้รับแรงหนุนในเรื่องของความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องหนี้ของกรีซก็มองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อแต่อย่างไรก็ตามให้ทยอยทำกำไรในส่วนของสถานะรองที่เปิดไว้ใน BRG 12เนื่องจากว่าใกล้จะหมดอายุสัญญาแล้วหรือว่าถ้าต้องการจะคงสถานะรองต่อก็แนะนำเป็นการโรลโอเวอร์ไปยัง BRH 12โดยทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ 3,600 บาทปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ